สวัสดีครับพบกับ Gen Z Reporter พื้นที่ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวเมื่อการสร้างรายได้เพิ่มไม่ใช่เรื่องง่ายการลดรายจ่ายในครัวเรือนจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรัดเข็มขัดของชาวบ้านโนนรังอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษนะครับพวกเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เคยซื้ออาหารนอกบ้านมาเป็นการปลูกเองเลี้ยงเองสร้างอาหารไว้กินเองภายในครัวเรือนติดตามเรื่องนี้กับเพื่อนๆจากมูลนิธิสื่อสร้างสุขครับโนนรังหมู่บ้านเล็กๆขนาด65ครัวเรือนในอำเภอโนนคูนจังหวัดศรีสะเกษที่แม้จะเป็นหมู่บ้านที่ประกอบอาชีพทำนาทำสวนทำไร่แต่ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าทั้งผักข้าวปลาชาวบ้านจะไม่ได้ซื้อหาจากภายนอกอาจเพราะรักความสะดวกสบายหรือวิถีที่เคยชินปากท้องของคนในหมู่บ้านจึงฝากไว้กับรถเร่หรือรถพุ่มพวงที่วิ่งเข้าออกทุกวันแต่ก่อนผมเห็นชาวบ้านนะครับซื้อผักจากรถปุ่มพ่วงนะครับและก็รถปุ่มพ่วงที่นำผักพืชผักกลับมาขายในซุ้มๆของผมนี่ผักนั่นจักจะมาจากแหล่งใดนะครับเพราะว่าผักซื้อจากรถปุ่มพ่วงนี่มาเก็บไว้แค่บ่อเกิน2มือผักก็จะเน่าเปื่อยเละนะครับในปี2557ชุมชนเริ่มมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นต้นทุนการทำเกษตรที่สูงกว่า1ล้านบาทจากปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่เกิดจากการซื้อผักอาหารเช่นเนื้อสัตว์กบปลาก็สูงกว่า1ล้านบาทเช่นกันทั้งที่ชุมชนสามารถปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์เหล่านี้เป็นอาหารเองได้และที่สำคัญปัญหาสุขภาพเริ่มชัดเจนขึ้นผู้คนมากกว่า50คนในปีนั้นมีอาการวิงเวียนศีรษะเพราะแพ้สารเคมีผมก็เลยได้เข้าไปศึกษาอยู่ในกับรปสตผมได้เรื่องจากในโครงการในส่วนนั้นมาแล้วผมก็มาประชุมชาวบ้านนะครับประชุมชาวบ้านเพื่อที่จะจัดเวทีประชาคมชาวบ้านเห็นพร้อมบ่ในเรื่องของปลูกผักกินเองนะครับกติกาชุมชนถูกกำหนดขึ้นทุกครัวเรือนพร้อมใจกันปลูกผักเลี้ยงกบเลี้ยงปลาโดยทีมสภาผู้นำชุมชน20คนช่วยกันเก็บข้อมูลผลการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งก่อนและหลังนำมาเปรียบเทียบเพื่อเรียนรู้ร่วมกันรวมทั้งทำตัวเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆดูทำให้ทั้ง65ครัวเรือนหันมาสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้ตนเองโดยปลูกผักไว้หน้าบ้านเลี้ยงกบหรือปลาบริเวณสระข้างบ้านอันก่อนสิมาอันปลูกผักสวนครัวนี่ค่ะก็แต่ก่อนนี่ก็ซื้อผักตลาดซื้อผักพุ่มพวงนี่ค่ะแล้วก็มันซื้อแล้วก็เงินมันก็เบิดไปนําค่ะเลยก็เลยพากันมาปลูกผักปลอดสารค่ะมีผักซี่ผักบัวนี่ล่ะค่ะปลูกทุกอย่างค่ะที่กินในปีที่2ของการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนได้ขยับจากการปลูกผักสวนครัวมาทำเรื่องข้าวตกลงกันว่าจะต้องปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้านเช่นข้าวหอมนิลข้าวไรเบอรี่แบบปลอดสารพิษทุกครัวเรือนอย่างน้อยคนละ1ไร่ทั้งการปลูกไว้กินเองและสีจำหน่ายแก่ผู้บริโภคข้าวเฮ็ดกินเหลือกินแล้วข้าวก็ขายขายก็คือตอนนี้บ่ทันมีตลาดก็คือตลาดก็คือลูกไปทำงานต่างจังหวัดเนาะลูกขึ้นมาจังซี่ลูกก็ลงเฟซลงไลน์ว่าแม่มีข้าวปลอดสารขายแล้วคันมีผู้สั่งลูกมาอีกลูกก็ขึ้นมาเฮาก็เอาของไทบ้านขายเพราะว่าเฮ็ดเฮาบ่ได้เฮ็ดผู้เดียวเฮาเฮ็ดเป็นกลุ่มเมื่อพออยู่พอกินแล้วพวกเขาก็จะแบ่งปันพืชผักอาหารที่มีให้กับเพื่อนบ้านในชุมชนหรือถ้ามีปริมาณมากๆก็จะส่งขายในตลาดนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วยังสามารถมั่นใจในคุณภาพของอาหารและพืชผักที่พวกเขาปลูกไว้เองได้ด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ